หนังสือนี่บักเคยออกมาเป็นกิจจะลักษณะแบบนี้เลยมันห่วงเองเขาว่าจะลุดก็อย่างเราแต่ว่าใช่ใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆคณิตวิทย์เนี่ยจะจ้างตามมาสอบสวนเขาอยู่แล้วซึ่งเขาจะส่งมาอย่างนี้อยู่แล้วแต่ของพี่เนี่ยน่าจะมีกับ6เดือนนี้เราบรรจุเข้าไปในสอบก่อนสอบแล้วแต่สอบมาได้สอบมาได้ตอนผ่านเนี่ยค่ะแล้วรู้สึกอยู่ไรพ่อตกใจไหมโอ้มีลูกแล้วโอ้สามอย่างก่อนหน้านี้ไม่มีหนังสือลักษณะประเภทที่ออกมานะคะแต่ว่าทางเขตที่นี่เขาบอกว่าทำงานไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เขาก็จะมีงบย้อนหลังให้เราอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีว่ามันมีหนังสือตรงนี้ออกมาคุณครูเพิ่งได้ทราบเมื่อคืนนี้นะคะพอออกมาปุ๊บทุกคนก็ตกใจว่าอุ๊ยทำไมมันเป็นกิจจะลักษณะเหมือนกับว่าหยุดทำงานเลย1ตุลาไปอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่างบจัดสรรเนี่ยหมดไม่พอจนกว่าเจ๊รับงบประมาณคืนมาเพราะเขตพื้นที่เนี่ยบอกว่าไม่อยากจะสร้างหนี้ผูกพันพูดอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากสร้างหนี้ผูกพันก่อนนะคะว่าให้เราทำงานไปก่อนแล้วก็จ่ายย้อนหลังอย่างเงี้ยเขาไม่อยากจะทำแบบนั้นแต่ว่าปกติเนี่ยถามว่าโครงการของครูเนี่ยเขาจ่ายย้อนหลังให้นะมันก็มีอยู่ช่วงนึงจำไม่ค่อยได้ว่าช่วงไหนนะคะของเขต4นะคะมีอยู่ช่วงที่ว่าทำงานตุลาพฤศจิกาธันวาแต่ว่าเหมือนเราจะทำสัญญาที่13ธันวาแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นเราไม่ได้เงินประมาณเดือนครึ่งหรือประมาณอะไรจำไม่ค่อยได้นะช่วงนั้นจะไม่ได้เงินค่ะของโครงการวิคณิตนะคะแล้วก็ทราบเหมือนของโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนะคะปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้รับเงินค่ะคือตัดงบตรงนี้ไปเพื่อหมายว่าทำงานที่โรงเรียนฟรีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติถ้าเกิดต้องหยุดปฏิบัติงานจริงแต่วันหนึ่งตุลาคมมันจะกระทบกับโรงเรียนกระทบกับนักเรียนกระทบแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กก็ต้องสอบเนาะแล้วก็คุณครูก็ต้องทำคะแนนกันเนี่ยค่ะถึงเขาจะบอกว่าให้หยุดหนึ่งตุลาแต่จริงๆแล้วคิดว่าคุณครูทุกคนคงทำไม่ได้อะเพราะมันเป็นช่วงสอบพอดีถ้าเขาไม่ได้ให้เงินเดือนเราก็แสดงว่าเราต้องทำงานฟรีอยู่แล้วล่ะค่ะเราจะทิ้งตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเด็กก็ต้องหลายคนน่ะแต่ปีหน้าก็ต้องลุ้นใหม่นะครับว่าจะได้มันต้องลุ้นทุกปีค่ะลุ้นทุกปีครูครับที่ผ่านมาครูเนี่ยลองเล่าบ้างว่า3ปีเราจะมีการยังไงใช่ค่ะของคุณครูวิทย์คณิตเนี่ยค่ะทุก3ปีเราจะต้องย้ายโรงเรียนต้องเปลี่ยนโรงเรียนนะคะเพราะว่าไปช่วยให้เขาผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นเนี่ยค่ะแต่ว่าบางทีตรงนี้มันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรากำลังทำดีๆขึ้นมาอย่างเงี้ยอ้าวโดนย้ายอีกละแล้วก็ย้ายอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาเป็นแบบนั้นนะคะคือก็ตกใจทุกคนก็ตกใจหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูได้มีการเตรียมตัวหรือต้องจัดสิ่งที่อยากเรียนโอ้นะตอนนี้ก็ยังช็อกกันอยู่เนาะแต่ว่าในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะกำลังรวมตัวกันเราจะลองไปสอบถามข้อมูลจริงๆอะค่ะจากทางต้นสังกัดจริงๆนะคะจะรวมกลุ่มกันอยู่อะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังแบบคือเราก็มีกลุ่มของเราอะค่ะแล้วก็พยายามจะต้นสังกัดมาถึงที่กรุงเทพใช่ค่ะว่าจะเดินทางกันไปมาถึงที่กระทรวงหรือว่าใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคุณครูเคยไปมาละครั้งหนึ่งไปมาครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคอะเขาก็รับฟังปัญหาของเราอะค่ะก่อนหน้านี้เคยเห็นหนังสือในลักษณะที่จะยกเลิกสัญญาจ้างในแต่ละปีไหมครับยังไม่เคยเห็นค่ะเพิ่งมาเคยเห็นนะคะรู้สึกยังไงก็มันจะมีผลกระทบหลายด้านเนาะค่ะหนึ่งเลยด้านครอบครัวเป็นหลักค่ะแล้วก็ด้วยส่วนตัวนะคะแฟนก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการเหมือนกันค่ะแล้วเงินที่รายได้ส่วนนี้มันก็จะหายไปเลยค่ะทั้งของแฟนด้วยแล้วก็ของตัวหนูด้วยค่ะได้เยอะไหมครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันก็น้อยเหมือนกันค่ะมันก็ไม่ค่อยพอแต่เราก็ทำงานเต็มที่เนาะได้เดือนละ 9,000 บาทค่ะอัตราของเขาเนาะแต่เขาหักประกันสังคมค่ะเขาหักค่าประกันสังคม550บาทก็จะเหลือ 8,450 บาทแต่ละปีได้เงินครบทั้ง12เดือนไหมครับครบค่ะก็คือตามไม่ได้ตามเดือนค่ะไม่ได้ตามเดือนบางช่วงมันก็ขาดไปช่วงต่อสัญญาแล้วเขาตกเบิกให้ทีหลังแล้วก่อนหน้าช่วงเดือนก่อนหน้านั้นที่เราไม่ได้เงินเดือนแล้วก็ไปขอยืมของค่ะของผู้หวังดีมาก่อนแล้วก็ถ้าตกเบิกปุ๊บเราก็ต้องเอาส่วนนั้นไปคืนให้เขา
เพราะหนังสือฉบับนี้ออกมานี่เราห่วงเรื่องอะไรบ้างครับว่าเราจะถูกเลิกจ้างไหมห่วงว่าเนี่ยกลัวว่าจะถูกเลิกจ้างด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็มันน่าพูดถึงมันมีผลกระทบหลายด้านเพราะหนังสือนั้นระบุว่าไงบ้างระบุไอ้ตรงนั้นมันระบุว่าข้อสำคัญค่ะให้หยุดปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็ให้รองบปีตอนปีงบประมาณ2563แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ยังไงครับตอนนี้เอาจริงๆนะคะผู้ตอนนี้ก็เริ่มสมัครหางานแล้วก็จะสมัครงานไว้ก่อนค่ะหรือว่าไม่งั้นก็แต่มันกระทันหันเนาะกระทันหันมากเขาไม่ค่อยจะรับหรอกค่ะถ้าเราอย่างถ้าเราบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นพนักงานประจำค่ะจะทำแค่ชั่วคราวเขาก็ไม่รับค่ะยังรักที่จะเป็นครูรักค่ะตอนอนาคตตอนนี้ก็ใฝ่ฝันแล้วก็จะทำมันให้ได้ด้วยค่ะเราก็อยากจะสอบบรรจุให้ได้เราก็เลยไม่อยากจะออกจากหน้าที่อัตราจ้างตรงนี้เพราะว่าเรากลัวขาดประสบการณ์ตรงนี้ไปค่ะแล้วก็อาจจะขาดความรู้ณจุดนี้ไปข่าวสารด้านการศึกษาต่างๆ